วันนี้เป็นรายการใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะชื่อว่าอันยอง KCC คืออะไรอันยองสวัสดีใช่ไหมใช่สวัสดีเรามาอัปเดตข่าวใช่เราเตรียมข่าวแรกคือ K-POP Academy ปีนี้ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์เควินจาก YG นะคะใช่ใช่แล้วก็ผู้เต้นนะคะอาจารย์สอนอาจารย์สอนเต้นชื่อคิมฮยอนีเขาเคยเป็นแบ็คอัพแดนเซอร์ของอิจิ Red Velvet ด้วยโดยปกติเราจัดออฟไลน์ใช่ไหมคะแต่ปีนี้มีเราเปิดคลาสออนไลน์ด้วยสำหรับร้องเพลงนะคะใช่เพราะว่าคนแบบสมัครเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็ยังไงอ่ะบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดพลาดโอกาสเราก็เลยให้โอกาสในการมาฝึกร้องเพลงกับคุณครูเควินยุ่นเลยกิจกรรมต่อไปคือชักก้าสเปรย์เย้ซอฟต์พาวเวอร์ก็มาถึงนะคะเป็นงานอะไรคะคุณแนนก็งานซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะแล้วก็ประเทศเกาหลีก็อยากเข้าร่วมนะคะเปิดบูธหลากหลายคอนเทนต์นะคะเรานำคอนเทนต์มาจัดเต็มในนี้เพราะว่าเราร่วมมือกับคอก้าเกาหลีเอทีโอเอทีเซ็นเตอร์ที่แบบอาหารใช่ทางเราจะตอนในบูธนะคะจากกิจกรรมทุกวันทั้ง3วันนะคะ28ถึง30นะคะที่ไหนคะที่ศูนย์ศิริกิติ์นะคะวันที่23ที่ผ่านมานะคะศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีเราได้จัดกิจกรรมKorean Culture Day นะคะ หรือว่าวันวัฒนธรรมเกาหลีนี่เองเราจัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนครปฐมนะคะวันนั้นกิจกรรมเรียกว่า Movie Talk นะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเราก็มีจัดกิจกรรมจับบูธใช่เป็นยังไงบ้างเราจะสัมผัสด้วยเนาะลองดูเราไปฟังความรู้สึกกันนะคะส่วนตัวผมแล้วผมชอบเรื่องชุดนะคะเพราะว่าก็ที่เคยดูเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์เกาหลีมาก็สนใจชุดมาตั้งแต่แรกเลยครับโดยเฉพาะหมวกเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยจัดงานนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับเป็นไงครับแนนโอ้ยสนุกมากจริงๆแอนไม่มีโอกาสที่จะเข้าร่วมงานนี้นะแต่เห็นวิดีโอแล้วแบบโอ้ยน่าสนุกมากโซโซไปคืออะไรคะวันที่30พฤษภานะคะเราจะไปจัดงานเปิดคลาสเทควันโดในครั้งแรกที่โรงเรียนไหนครับโรงเรียนช่างฝีมือทหารว้าวคลาสนี้นะคะก็ผู้สอนนะคะก็มาจากสมาคมผู้สอนเทควันโดในกรุงเทพนะคะก็เป็นคนเกาหลีใช่คนเกาหลีเขาเปิดคลาสให้กับนักเรียนนะคะเราก็จะมอบเสื้อเทควันโดให้อันนี้จำเป็นเทควันโดเบสท์ใช่อันนี้จำเป็นมากอยากรู้ว่าถ้าคนเกาหลีติดตามรายการอายุเคซีซีรอต่อเคซีซีอันยองเซียวชื่อฟ้าจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนะคะวันนี้รายการ Talk Talk KC เป็น EP แรกใช่ค่ะทำไมถึงเป็น Talk Talk KC คะเอาฟ้าเพราะว่ามีคุณมากมายอยากรู้เรื่องเราเกาหลีค่ะก็มีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับใช่เกาหลีการเป็นเกาหลีการทำงานกับคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยใช่ค่ะวันนี้เกี่ยวกับอะไรคะน้องฟ้าวันนี้เกี่ยวกับเว็บตุนนะคะได้ยินว่าเว็บตุนเกาหลีดังมากในไทยใช่ไหมใช่เชิญทั้งสองท่านเข้ามาในรายการเราเลยค่ะเริ่มจากข้างหนึ่งเลยคุณเลยคะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อลิต้านะคะในส่วนของการเป็นโปรดิวเซอร์คือการเฟ้นหานักเขียนเฟ้นหาเนื้อหาที่คิดว่าน่าจะขายได้ค่ะแล้วก็เหมือนเอามาเป็นมาอ่านมาแก้ไขเหมือนอารมณ์เหมือนบรรณาธิการนะคะแต่ก็เราดูตั้งแต่การคุมบัดเจ็ตไปจนถึงไทม์ไลน์การส่งงานการลงอะไรต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ IP เนี่ยค่ะก็เหมือนเราก็จะดูว่านักเขียนอิสระท่านไหนที่เขาสามารถโปรดักชันได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะเหมือนซื้อลิขสิทธิ์ของเขามาแล้วก็เอามาเผยแพร่ในเว็บแอปของคาคาเว็บตูนค่ะชื่อ Voice นะคะตำแหน่งมันคือ Korean Language Expert ก็จริงแต่ว่าถ้าแบบพูดภาษาบ้านๆเลยก็คือเป็นนักแปลภาษาเกาหลีนั่นแหละก็คือส่วนใหญ่งานหลักๆก็คือจะแปลเว็บตูนนะคะเว็บตูนภาษาเกาหลีจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีแบบว่าพวกงานหลังบ้านนะคะอย่างเช่นแบบว่าคอยเช็คการ์ตูนหลังจากที่แบบว่า
IL ดูแล้ว editor บอกว่าตรวจสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาเช็คทีว่าแบบมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะมีแบบว่ารีวิวการ์ตูนด้วยอย่างเช่นแบบว่าเขาจะทางบริษัทก็คือเขาจะหาแบบว่าเว็บตูนเกาหลีมาแล้วก็ให้เราลองรีวิวดูว่าแบบว่าเนื้อหามันน่าสนใจไหมคิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแบบว่าช่วยดึงดูดแบบว่านักอ่านคนไทยได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นแอปโคมิโคค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเน้นไปที่ BL มากกว่า BL ก็คือบอยเลยก็คือเป็นการ์ตูนแบบว่าชายรักชายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็น BL อ่ะส่วนมากคือนักอ่านจะเป็นแบบว่าเพศหญิงมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าแบบโรแมนต์ชายหญิงก็คือจะมีทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยใช่ตึงบูนะเนี่ยชอบใจดีของคาคาวนะคะค่าของคาคาวนะคะก็จะเน้นไปทางแนวโรแมนต์แฟนตาซีซะส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นแนวชายหญิงที่มีความแฟนตาซีหน่อยแล้วก็ BL ก็มีบ้างค่ะแล้วก็ถ้าในการ์ตูนโลคอลจริงๆตอนนี้เราเองก็มีเว็บตูนเรื่องข้ามเวลาตามหาเมนนะคะที่เราทำกับทางสื่อนะทำด้วยตอนนี้ซีซั่น2มาแล้วนะคะน่าจะรับผิดชอบในส่วนของแปลการ์ตูนผู้ชายเป็นการ์ตูนแอคชั่นแล้วก็เป็นการ์ตูนที่เป็นกำลังภายในอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นการ์ตูนกำลังภายในเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวจีนใช่ซึ่งบางทีตัวจีนนะคะตัวนักเขียนบางท่านเขาไม่ได้กำหนดตัวจีนมาเขาต้องมานั่งเปิดอีกทีนึงว่าแบบคล้องจองกับตัวจีนตัวไหนแล้วก็มาตั้งชื่อท่าเองอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะยากที่สุดส่วนที่ตลกอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตลกไหมพอดีว่าเราเป็นคนที่แปลเว็บตูนเกี่ยวกับแบบนักเรียนนักเลงอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะซึ่งในนั้นก็จะมีแบบคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งภาษาเกาหลีเนี่ยคำหยาบจะไม่เยอะมากเพราะภาษาไทยตอนก็เลยเหมือนแบบสนุกดีตอนเลือกใส่ให้คำไม่ซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยของไว้จะเป็นแบบซ้อมๆมากกว่าเพราะของไว้ค่อยคิดว่าแบบมันน่าจะเป็นแบบว่าพวกสำนวนมากกว่าคือแบบว่าถ้าสมมติว่าเราแปลแบบว่าตรงตัวภาษาเกาหลีไปเลยอะคือคนไทยจะไม่เข้าใจตลกไปเลยใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่ายกตัวอย่างแบบสำนวนแบบว่านัวซอตองมกกิโอ้ตองมกกิใช่ไหมใช่คือถ้าเราแปลแบบตรงตัวนอนแล้วกินขนมต่อก็คือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกแบบว่าใช้สำนวนของไทยที่แบบว่าคนอ่านแล้วเข้าใจอย่างเช่นแบบว่าปอกกล้วยเข้าปากก็คือแบบเล่นง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยก็คือเป็นส่วนที่สนุกเหมือนกันในการเลือกสำนวนมาใช้คำศัพท์เก่าๆอ่ะมันไม่ยากเท่าคำศัพท์ใหม่ๆนะมันมีคำศัพท์ใหม่ๆที่เป็นศัพท์สแลงของคนที่เกาหลีที่ตัดคำใช่เหมือนเราเคยเจอไม่กี่ครั้งแล้วก็เหมือนเราก็เอ๊ะมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราลองเอาไปถามแบบหัวหน้าอะไรที่ทำงานหัวหน้าก็มีอายุแล้วก็เลยต้องแบบไปถามเด็กๆหรือว่าลูกน้องที่แบบเป็นชาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงบอกอ่อนเนี่ยเป็นคำที่เด็กเขาเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะยันฟ้าลองยกตัวอย่างหน่อยสิทอมแมชูรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ทอมแมชูชอมนี่ไฟปะมาไม่ใช่ไฟหรอโอเคโอเคคืออะไรทอมแมชูคือทอมซิมเมนูชุดทองทอมแมชูเมนูอาหารกลางวันคือมันก็จะมีส่วนที่แบบว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีแบบว่าเวลามานั่งอ่านเต็มๆอ่ะคือเราก็ต้องแบบว่าโฟกัสที่ตัวอักษรกว่าจะเราจะได้อ่านแบบเต็มๆก็คือแบบเช็คขั้นตอนสุดท้ายเลยถ้าถามต้ามองว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีในส่วนที่เรื่องบางเรื่องเราไม่ได้อยากอ่านเราไม่ได้ชอบอ่านแต่ว่าต้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบเหนื่อยๆแต่ว่าก็ต้องทำให้ดีที่สุดเงี้ยค่ะคือมันจะต่างกันกับการที่เราอ่านอะไรเพื่อผ่อนคลายกับอ่านเพื่อทำงานของน้องบอยอ่ะมาสายแปลใช่ไหมเมื่อก่อนคนที่จบเอกเกาหลีมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแปลอะไรอ่ะส่วนใหญ่คนที่จบเกาหลีส่วนใหญ่จะไปเป็นล่ามใช่ไหมเป็นล่ามมากกว่าแต่ว่าแบบพอเราก็จะมีแปลนิยายใช่แบบนิยายแบบยาวๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบพอเว็บตูนมันโด่งดังมากขึ้นคนก็จะมาหันมาแบบเป็นนักแปลเว็บตูนมากขึ้นวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากคุณนิตานะคะคุณบอยนะคะที่ให้โอกาสมาร่วมพูดคุยท็อกท็อก KCC กับเราในวันนี้นะคะจบการ EP หน้านะคะอยากรู้ว่าเป็นอะไรติดตามกด subscribe กดติดตามกดไลค์ต้องเขียนคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ขอบคุณการงานท็อกท็อก KCC